วง Gen Creative ของเราในวันนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ครับบริษัทพอลสถาปัตย์จำกัดนะครับจะมาพูดคุยกับสถาปนิกท่านหนึ่งเรียกว่างานของเขานี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนดูจากโครงสร้างบริษัทรอบตัวผมนะครับมีทั้งความสวยงามและล้ำสมัยอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยแนวคิดดีๆจะมีความน่าสนใจแค่ไหนตามผมมาดีกว่าครับตอนนี้ก็มาอยู่กับคุณนิ้มนะครับพรนิชาดุริยประพันธ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเข้ามาในบริษัทพอลค่ะพอลสถาปัตย์เรียกว่าคุณนิ้มเองก็เป็นเจ้าของที่นี่ด้วยใช่ค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนว่าพอลสถาปัตย์เนี่ยหมายถึงอะไรจริงๆพอลสถาปัตย์เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญสำหรับเราอยู่2แบบครับคือ1เนี่ยเป็นมาจากชื่อพาร์ทเนอร์2คนก็คือพัชระพรนิชามันก็เลยเป็นพอพานออ่าแต่อย่างที่2เนี่ยมันคือเป็นเรียกว่าเป็นปรัชญาของการออกแบบของออฟฟิศด้วยก็คือออกแบบยังไงให้พอเหมาะพอเพียงแล้วเหมาะสมครับค่ะจุดเด่นของที่นี่เองคืออะไรจุดเด่นของที่นี่เองคือในการบริการทางด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยแบ่งหลักๆได้เป็นจริงๆ3สายก็คือสถาปัตยกรรมออกแบบภายในแล้วก็ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมก็คือออกแบบพวกแลนด์สเคปซึ่งของเราเนี่ยมีความพิเศษตรงที่เราออกแบบพวกงานออกแบบของเราเนี่ย คิดงาน3แขนงเนี่ยพร้อมๆกันคือไม่มีข้อจำกัดแล้วเราก็จะเน้นตั้งโจทย์และหาคำตอบให้เหมาะสมกับโปรเจกต์นั้นมากที่สุด อย่างที่2เนี่ยก็คือในงานดีไซน์เนี่ยการออกแบบเราจะค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเพราะสืบเนื่องจากการออกแบบเราเนี่ยมาจากการตั้งโจทย์และตอบคำถามมันก็จะไม่ได้เป็นการทำงานตามเทรนด์หรือตามสไตล์สักเท่าไหร่ครับค่ะถามถึงประวัติที่มาที่ไปก่อนที่จะมาตั้งบริษัทแห่งนี้ส่วนตัวเหรอครับก็เรียนจบปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรมจากสหรัฐอเมริกานะคะพอจบแล้วเนี่ยก็ระหว่างเรียนตรีเนี่ยก็มีฝึกงานก็กลับมาฝึกที่ไทยด้วยแล้วก็ฝึกที่นิวยอร์กด้วย2ที่เมื่อเรียนจบมาแล้วเนี่ยก็กลับมาทำงานเมืองไทยทำได้ปีกว่าๆเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเหมือนหาจุดสนใจของตัวเองเพื่อจะเอาไปต่อยอดอะแหละก็คือเริ่มมองหาว่าเราอยากเรียนอะไรสุดท้ายก็ไปจบที่เรียนเกี่ยวกับปรัชญาประวัติศาสตร์หรือเกี่ยวกับการรีเสิร์ชที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมเนี่ยก็กลับไปเรียนต่อปริญญาโทที่ Princeton University พอจบแล้วเนี่ยก็เหมือนก็มีการรวมตัวกัน3คนแล้วก็เปิดพอขึ้นมาถามถึงจุดแข็งของพอได้ไหมฮะด้วยส่วนตัวเองของคุณนิ้มเองคือเป็นคาแรคเตอร์ของส่วนตัวเป็นยังไงส่วนตัวคือการออกแบบของพ่อเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะมาจากการตั้งคำถามและตอบมันก็จะมักจะมาจากการที่เราเป็นคนช่างสงสัยแล้วสังเกตว่าตรงไหนเนี่ยมันเป็นปัญหาหรือมันเป็นจุดที่เราสามารถมีลูกเล่นใส่เข้าไปได้หรือว่าทำให้คุณภาพชีวิตของคนเนี่ยดีขึ้นได้อันนั้นก็จะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของคาแรคเตอร์หลักๆของงานพ่อคือเป็นงานที่เรียกว่าเฉพาะจุดแล้วก็เจาะจงต่อตัวโปรเจกต์นั้นครับก็เรียกว่าเป็นจุดแข็งด้วยถูกไหมค่ะใช่ครับต่อมาในเรื่องของผลงานแน่นอนแหละว่าที่นี่ต้องมีผลงานหลายชิ้นเลยอยากให้ยกตัวอย่างชิ้นที่แบบเด่นเลยแล้วก็เป็นชิ้นที่ภูมิใจมากจริงๆเนี่ยเราบริษัทเนี่ยจะเป็นที่รู้จักในการชนะประกวดแบบเมื่อปี2011เป็นงานประกวดแบบโครงการชื่อว่าลานเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะเพื่อเฉลิมฉลองในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็เป็นการประกวดแบบที่เป็นเราส่งไอเดียเข้าไปผู้ชนะเนี่ยก็จะได้รับการจัดจ้างเพื่อพัฒนาแบบและสร้างต่ออันนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่เราค่อนข้างภูมิใจส่วนงานที่2ที่เพิ่งได้รับรางวัลเนี่ยก็จะเป็นงานบ้านนะคะชื่อบ้านผ่านซึ่งเป็นบ้านของตัวเองเหมือนกันก็ได้รับรางวัล
finalist emerging architect ของสมาคมสถาปนิกสยามแล้วก็บ้านหน้าอยู่ของบ้านและสวนซึ่งมันก็เป็นการเหมือนกันว่าเราตั้งคำถามเกี่ยวกับว่าบ้านควรจะเป็นยังไงการดึงสวนเข้ามาในบ้านหรือว่าการทำยังไงให้บ้านเนี่ยเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาของเมืองแล้วก็มีสุดท้ายและงานที่เพิ่งกำลังทำอยู่นี่แหละก็เป็นหอพักนักศึกษาอยู่ที่ศาลายาก็มีความน่าสนใจตรงที่เราก็เริ่มมองหรือวิเคราะห์ว่าจริงๆหอพักเนี่ยมันก็เหมือนบ้านหลังที่2ของนักศึกษาทำยังไงให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแล้วก็ไปโฟกัสตรงการออกแบบโถงที่ทำให้มีความเชื่อมโยงแต่ละชั้นมีได้รับแสงธรรมชาติได้รับลมธรรมชาติแล้วก็มีความรู้สึกเป็นบ้านมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของระเบียงที่ทำให้คนรู้สึกว่าระเบียงไม่ใช่ส่วนหลังบ้านอีกต่อไปไม่ใช่ส่วนเซอร์วิสแต่เป็นหน้าบ้านที่เด็กสามารถเอาไปใช้งานได้ด้วยย้อนกลับมาถามตัวคุณนิเมงในเรื่องของการที่เรามาชื่นชอบงานสถาปัตย์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นคือตรงไหนคือจริงๆอ่ะชอบเป็นคนชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเราก็เด็กๆ เราก็คงไม่รู้หรอกว่ามันมีวิชาชีพอะไรบ้างแต่พอเราเริ่มเข้ามัธยมเนี่ยมันก็จะมีพวกวิชาแนวเนาะเราก็เป็นคนชอบวาดรูปชอบทำกิจกรรมชอบเหมือนกิจกรรมก็ออกแบบสแตนชมรมศิลปะแต่เราเรียนสายวิทย์เราก็มีความชอบความมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นจริงๆในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยมันก็ประมาณว่าเป็นคอมบิเนชันของความชอบทั้งด้านศิลปะและเรื่องวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ฟิสิกส์ก็เลยเป็นความเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสถาปนิกสถาปนิกใช่ครับงานแหละต้องแน่นอนว่าต้องคิดออกมาทุกวันนี้คือเรามีเทคนิคยังไงในด้านการครีเอทีฟออกแบบตั้งทุกวันนี้คือจะบอกก่อนว่าวิชาชีพนี้มันค่อนข้างมีผลต่อสังคมประมาณนึงคนอาจจะไม่ค่อยคิดเพราะคนอาจจะมองว่าสถาปนิกออกแบบบ้านอย่างเดียวแต่ว่าเราก็มีความสามารถมีประสิทธิภาพที่มีสร้างพื้นที่ดีๆให้สังคมได้เป็นพวกpublic space ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นสำหรับส่วนตัวเนี่ยอย่างแรกก็คือความตั้งใจที่ว่าถ้าเรายังเห็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ในสังคมเนี่ยโดยตัวเองเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยพอมองว่าตรงนี้พัฒนาได้มันคนยังมีความเป็นอยู่ไม่ดีเนี่ยนั่นก็เป็นอย่างหนึ่งที่เรามีแพชชั่นในตรงเนี้ยเราต้องทำให้ได้อย่างที่สองก็คือการคอยดูอัปเดตตัวเองจากทำเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นเว็บสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการดีไซน์สกปรกอื่นแฟชั่นหรือว่าพวกแอดโฆษณาอะไรต่างๆก็น่าจะประมาณนั้นนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพวกเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็จะไม่ดูแต่รูปเนาะเพราะเรารู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับความคิดของคนเราก็พยายามที่จะอ่านว่าผู้คิดงานแต่ละประเภทเนี่ยเขาคิดอะไรบ้างแล้วเราสร้างงานขึ้นมาเพราะไม่งั้นถ้าการดูแต่รูปอ่ะมันก็จะเหมือนว่าสร้างค่านิยมเป็นการลอกงานซะมากกว่าประมาณนี้ค่ะครับงานออกแบบของที่นี่ก็เรียกว่ามีหลายอย่างพนักงานที่นี่เองมีกี่คนฮะตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเนี่ยเราจริงๆเราก็ถือว่าเป็นออฟฟิศขนาดเล็กมีน้อยที่สุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ7จนถึง12คนครับก็จะอยู่ที่ช่วงประมาณนี้ก็มีพาร์ทเนอร์3คนที่เหลือก็จะเป็นพนักงานหน้าที่ล่ะแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างจะมีตัวนิ้มกับคุณพัชราเนี่ยเป็นเฮดดีไซเนอร์แล้วก็จะมีพาร์ทเนอร์อีกคนคุณประกายก็จะดูแลเรื่องส่วนใหญ่จะเรื่องคอนสตรัคชั่นไปดูไซต์คุมงานนะคะแต่ส่วนสำหรับที่เหลือเนี่ยน้องๆก็เหมือนจริงๆทุกคนทำหน้าที่ได้เหมือนกันคือเราก็ยังเชื่อว่าทุกคนอ่ะไม่จำเป็นว่าถ้าน้องเรียนอินทีเรียมาเราต้องทำอินทีเรียคือน้องส่วนใหญ่ที่อยู่ออฟฟิศเราเนี่ยเราพยายามที่จะให้ทำทุกอย่างครับใช่เราจะเรียกว่าเหมือนเสริมสร้างรักษาให้เป็นทุกด้านใช่ครับแล้วอย่างนี้เองในมุมมองของคุณนิ้มเองคิดว่าสายงานเนี้ยการแข่งขันสูงไหมในณปัจจุบันนะจริงสูงแต่ว่าช่องทางมันเปิดกว้างขึ้นด้วยความที่จริงๆโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยช่วยเยอะมากขึ้นเลยเพราะว่ามันเราลูกค้าสามารถติดต่อตัวสถาปนิกได้โดยตรงโดยที่
ไม่แทบจะไม่ต้องไปลงสื่ออะไรต่างๆคือถ้าคุณแค่มี Facebook หรือมี Instagram อะไรเงี้ยแค่นี้มันก็ทำให้จุดขายตัวเองมันมีได้ง่ายมากกว่าสมัยก่อนเยอะครับการทำงานแต่ละชิ้นของนิเมงของที่บริษัทค่ะคือแต่ละชิ้นนี่ใช้เวลานานไหมจริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างเหมือนกันสมมติว่าแค่เรื่องบ้านเฉยๆเนี่ยบ้านขนาดเท่ากันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเจ้าของเนี่ยเป็นหลักใช่ไหมการตัดสินใจหรือความเร็วในความตัดสินใจเรื่องงบประมาณเรื่องสถานที่ก่อสร้างซึ่งบ้านหลังนึงเนี่ยเราก็เคย3เดือนก็ทำเสร็จก็มีจนถึง3ปีก็มีก็คือมันก็อยู่ที่ว่ามีการปรับเปลี่ยนแบบแค่ไหนอยู่ที่เจ้าของพอใจมาแล้วการที่หลักทางเราด้วยว่าพอใจกับผลงานหรือยังครับก็ขึ้นอยู่กับทั้ง2ฝ่ายใช่ผลงานที่เรียกว่าจากเล็กไปใหญ่สุดเลยงานใหญ่สุดนี่คืองานอะไรงานใหญ่สุดด้วยความที่เราอ่ะทำงานภูมิสถาปัตย์ด้วยใช่ไหมคะเราก็เล็กสุดๆเนี่ยก็จะเป็นงานอินทีเรียอย่างเดียวทำตกแต่งห้องพัก40ตารางเมตรจนไปถึงออกแบบผังบริเวณหรือผังแม่บทของมหาวิทยาลัยก็หลายหมื่นตารางเมตรเหมือนกันอย่างบ้านเนี่ยก็มีตั้งแต่100ตารางเมตรจนถึง 4,000 ตารางเมตร คือเราก็ค่อนข้างหลากหลายในเชิงทั้งชนิดของงานแล้วก็ขนาดของงานในมุมมองของนิ้มเองการเป็นสถาปนิกที่ดีจะต้องเป็นแบบจริงๆแล้วเนี่ยงานของสถาปนิกเนี่ยมันก็คือมีความเกี่ยวเนื่องกับปัจจัย4เนาะที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆแพทย์สถาปนิกต้องมีจรรยาบรรณที่ดีแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบต่องานสูงแล้วก็คอยเรียกว่าสะสมประสบการณ์และหมั่นหาความรู้เพื่อประกอบอาชีพให้ได้อย่างดีอ่ะครับค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้คุณนิ้มฝากถึงวัยรุ่นยุคใหม่ที่อยากมาเป็นสถาปนิกแบบคุณนิ้มนะฮะคือจริงๆวิชาชีพสถาปนิกเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ทำให้สวยครับก็เลยคิดว่าถ้าอยากจะเป็นสถาปนิกอ่ะน้องๆอาจจะต้องเริ่มหาข้อมูลว่าสถาปนิกมันคืออะไรแล้วมันทำอะไรได้บ้างรวมถึงจริงๆตอนนี้ช่วงยุคใหม่มันก็มีซอสให้หาเยอะแต่ว่าซอสหนึ่งที่อาจจะใกล้ตัวหน่อยก็คือลองหาข้อมูลจากสมาคมสถาปนิกสยามหรือว่าไป TCDC อะไรเงี้ยมันก็จะเกี่ยวกับการดีไซน์คิดว่าถ้าเริ่มต้นดีแล้วมีความเข้าใจเนี่ยก็จะเป็นส่วนช่วยให้มากเลยในการเรียนหรือการทำงานในอนาคตและช่องทางการติดต่อจะติดต่อมาทางไหนก็ทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.poar.co หรือว่าทาง Facebook pore.company ครับแล้วก็สถานที่ตั้งบริษัทเนี่ยก็อยู่รัตนาธิเบศรซอย17ครับค่ะครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาดูงานดีไซน์เก๋ๆหรืออยากมาพูดคุยเรื่องงานเกี่ยวกับงานดีไซน์ก็เชิญที่นี่เลยครับพอสถาปัตย์ครับ